ซึ่งที่ประชุมที่มีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานก็ได้มีการพิจารณาการออกชุดมาตรการพยุงอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย2ชุดมาตรการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากเรื่องของไวรัสโครโรนา มาตรการจะแบ่งออกเป็นระยะเร่งด่วนช่วง3าถึงเดือนค่ะตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายนรวมแล้วมี4มาตรการด้วยกันได้แก่การสร้างความเข้าใจให้กับคนไทยนะคะว่ารัฐบาลให้ความสําคัญต่อคุณภาพชีวิตของคนไทยเป็นอันดับแรกและห่วงใยถึงผู้ได้รับผลกระทบมาตรการที่สองก็คือเฝ้าระวังและอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวมาตรการที่สเยียวยาธุรกิจท่องเที่ยวและมาตรการที่4หาตลาดทดแทนกระตุ้นการท่องเที่ยว นอกจากนี้ก็มีมาตรการระยะยาวค่ะที่ดูแลภาคการท่องเที่ยวตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปเพื่อเสริมความแข็งแกร่งในเรื่องของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั้งระบบโดยมีการตั้งคณะกรรมการ east of training พิจารณาแนวทางการทำงานที่จะรองรับนักท่องเที่ยวหลังสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติเน้นเรื่องของการอำนวยความสะดวกการเดินทางเข้าประเทศปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมยกระดับคุณภาพและบริการสนับสนุนการกระตุ้นตลาดสำหรับนักท่องเที่ยวคุณภาพ ที่มีค่าใช้จ่ายสูงซึ่งตล,ตลอดการประชุมนะคะจะสังเกตว่าท่านนายกรัฐมนตรีมีสีหน้าที่แจ่มใสามากขึ้นหลังจากได้พักรักษาไข้หวัดไปหนึ่งวันค่ะ